กระปุกด้วยนะครับ1 NZ นะครับฟิตเครื่องเปลี่ยนก้านซิ่งเคลียร์แดนลูปเซตเตอร์โบใส่กล่องนะครับคันนี้นี่ SFC เต็มบกนะฮะชุด SFC ของใหม่มือหนึ่งทั้งระบบแล้วก็บูทอยู่ประมาณ 0.9 นะครับเน้นใช้งานมาดูว่าลดแรงม้าประมาณนี้นะครับใช้งานแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มนะฮะจะวิ่งเป็นยังไงใช้งานได้ดีไหมขับเป็นยังไงแล้วก็แนะนำวิธีการขับด้วยนะครับสำหรับรถประเภทนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีรถ 1NZ 1คันทำไส้กับผมไปขับยังไงไม่รู้นะครับบอกว่าขับอยู่ร้อยเดียวนะแจ่มทำกับนะแจ่มมาไส้แตกเละทั้งตัวนะครับก็เลยอันนี้เราต้องดูก่อนดูด้วยแล้วก็สอนวิธีการขับสับยังไงอะไรยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะจอดตรงนี้แล้วกันนะครับครับยึดไว้อย่ากริ่งนะฮะคนถ่ายนะครับนิดนึงโอเคเมื่อยไหมครับเมื่อย
หดแบบเรื่อยๆไม่ต้องเชนนะเดี๋ยวผมลองให้ดู G5 ไม่ต้องเชนเกียร์ครับเรียกขึ้นมาเรียกขึ้นมานะครับลองเกียร์ให้ดูอีกทีนะครับก็ไม่เยอะครับข้อดีของรถเซตเตอร์โบคือแรงม้าเยอะแรงบิดก็เยอะด้วยนะครับพอแรงบิดเยอะเนี่ยมันก็ทำให้ขับรถง่ายขึ้นนะครับขับง่ายขึ้นไม่ต้องเข็นขับสบายสบายนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าบอกว่าไปขับร้อยเดียวแล้วระเบิดนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองให้มันดูใหม่นะครับลองให้ดูใหม่นะครับฟิตเครื่องแล้วก็จัดทำซะเลยแบบนี้นะครับโอเคนะครับ
ับชิบุยบ๊ายบายส่งงานจ้ะ